จอมเหล็กเนาะนี่เป็นบ่อนจอดรถสถานที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วมื้อนี้ก็เป็นมาปอกเขียนให้ทางเจ้าภาพเพิ่นเนาะจอมเหล็กแต่ว่าอย่างพระท่านจอมเด้อเนาะฟังเสียงเขียนเรียนมงควรกำลังเดินทางขึ้นมาพุกูจอมเหล็กที่ตาน้ำเบาเสียงแทนแดนมงคลมาเด้อนี่ก็เป็นขุมบ่มเนาะขุมบ่มตะกอนสุกสงครามที่ทิมลายระเบิดนี่บ่ม500ขุมบ่มอย่างใหญ่มีหลวงพี่น้องกำลังย่างขึ้นเมื่อทางนี่ก็มันเคยฮอดพุกูจอมเหล็กแล้วขั้นสุดท้ายตั้งแต่ขึ้นฮอดนี้แล้วมันจะเห็นทั่วเมืองพุกูเลยพี่น้องเอ๋ยสูงสุดนี่ก็เป็นธรรมชาติเนาะเทวะเที่ยวชมพุกูจอมเหล็กเนาะแล้วก็อย่าลืมมาฟังเสียงแขนจากเบาเสียงแขนแดนมงคลเด้อเนาะเป่าแขนให้วีรชนผู้กูดจอมเหล็กพี่น้องเนาะเป็นวีรชนมันจะมีคุ้มบ่มพี่น้องหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแล้วก็เป็นธรรมชาติงามหลายพี่น้องเอ๋ยเนาะแล้วเราจะมอบเป็นเสียงแขนให้เพื่อนทางวีรบุรุษเพื่อนที่วันจากโลกเฮาไปแล้วเนาะอยู่ในสถานที่เมืองผู้กูดจอมเหล็กนี้แล้วเบาเสียงแขนจะมอบเป็นเสียงแขนเนาะเสียงแขนแทนเจอให้เพื่อนสู่บนสวรรค์เนาะผู้ที่ว่าเพื่อนตายล้มไหลจากผู้กูดจอมเหล็กวิลสุนเราจะมอบเป็นเสียงแขนลำพวนพี่น้องเนาะไปซุมไปฟังน้ำเบาเสียงแขนแดนลำพวนไปเลยเด้อเบาเสียงแขนมาฮอดแล้วมื้อนี้เนาะเฮ้ยทางฟ้านี่มันจะแม่นเมืองผู้กูดเนาะทางเฮาเห็นฟ้างามๆพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วไปฟังเสียงแขนน้ำเบาเสียงแขนแดนลำพวนอยู่ที่ฮอดแล้วผู้กูดจอมเหล็กเนาะเชิญซุมเชิญฟังได้แล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีเนาะวันนี้ก็เป็นที่ว่าโอกาสของบ่าวเสียงแขนแดนมงควรมาเที่ยวชมผู้กูดจอมเหล็กพี่น้องเนาะมาฮอดขั้นสูงสุดแล้วเนาะแถวธรรมชาติก็งามหลายเนาะแล้วจะมามอบเป็นเสียงแขนเฮากําลังเจอเนาะได้กําลังให้พี่น้องทางเมืองผู้กูดเฮานี่แหละก็เป็นลําพวนเนาะแล้วก็มอบวิเศษให้ทางวีรบุรุษของผู้กูดจอมเหล็กเนาะเป็นเสียงแขนพี่น้องเนาะก็ชมนํากันแล้วก็ฟังเสียงแขนนํากันไปเลยเด้อ